วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นสับปะรดแฟนซีวิธีทำวุ้นสับปะรดแฟนซีใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะเติมกลิ่นสับปะรดชนิดน้ำและเนื้อสับปะรดบดละเอียดคนผสมให้เข้ากันแล้วเทวุ้นสับปะรดลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีแล้วนำวุ้นออกมาตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนำวุ้นสับปะรดแฟนซีใส่ลงในผลสับปะรดคว้านเนื้อที่เตรียมไว้แค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูวุ้นสับปะรดแฟนซีเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือก